ติดกล้องอะที่แบบทุกคนคือแบบถือแก้วมาม่ากันแบบโบราณเนาะอน๋อางก็แบบน่ารักมแก้าวกมาม่าเนาะน้ำชาชาน้ำชาป่ะสีเหลืองแก้วมาม่าแก้วมามา่าไงแบบแก้วมาม่าแบบเทีอ่ย๋งอคืนแบบทุกคนแบบถือมาม่าน่ารักใช่คือแบบไม่คือต้องเล่าให้ฟังว่าวันนั้นอะเราเริ่มถ่ายกัน6 โมงเช้าแล้วเราเลิกกองประมาณ3:00ป่ะวันนั้นใช่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 ไหมใช่ใช่ไหมประมาณตี 3แหละประมาณ3:00ซึ่งกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรก็แบบก็เหนื่อยก็ยมก็เลยมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีฟู้ดซัพพอร์ตจากกองถ่ายที่เป็นมาม่าประมาณห้าสิบขวดกว่าอันนะเอามาให้ที่กองอ๋อไม่ใช่ขวดมาม่ามันไม่ใช่ขวดเนาะโอเคโอเคแปลกๆนะพี่เป็นลูกจันทร์เป็นลูกจันทร์เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยแปลกๆนะเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะมาม่าเอ๊ะมาม่าเหรอพ่อไม่แต่จริงๆอ่ะนอกจากฟู้ดซัพพอร์ตที่กองเนี่ยก็คือเอาจริงๆนะอยากจะขอบคุณฟู้ดซัพพอร์ตจากทุกคนเลยนะที่แบบส่งมาทุกๆคิวอ่ะคือเราก็แรปไปที่33คิวแล้วไม่ว่าจะมีแบบฟู้ดซัพพอร์ตฟู้ดทรัคอะไรเงี้ยก็คือแบบกินอิ่มทุกคิวเลยนะแบบกินตับกินอิ่มกันจริงขอบคุณอย่างฟู้ดซัพพอร์ตทุกคนเลยนะคะทุกบ้านเลยแบบขอบคุณจริงๆทำให้เรากินอิ่มนอนหลับสุดๆค่ะนอนหลับในกองนอนหลับในกองเติมพลังเราไปหลับของหวานอร่อยจริงเพราะว่านี่อยู่ในกองอ่ะแบบบรรยากาศในกองมันสนุกมากซึ่งต้องถามคนอื่นเพราะกูไม่รู้กูหลับใครถูกวินได้คะขอร้องเป็นยังไงบรรยากาศในกองเวลาผมหลับมันเป็นยังไงพี่ลูกจันทร์ฟานคือภูวินหลับบ่อยมากแต่คือเข้าใจได้และเวลาแกช่วงแรกๆอะที่แกพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแกชอบทำตัวแปลกๆนิดนึงแกชอบมีการทำเสียงแปลกๆออกมาใช่อันนี้คือแบบตลกมากแล้วสิ่งที่ชอบแซวว่าคือภูวินแกหล่อนะแต่แกแปลกอะเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ดีๆแกก็ชอบแบบมาแล้วก็ยิ้มเงี้ยฮ่าฮืออะไรเงี้ยคือแบบคือฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะได้เห็นจากแกเข้าใจป่ะเพราะว่าแบบฉันบอกว่าแกเป็นผู้ชายหล่อๆนิ่งๆมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเธอก็เดินเข้ามาแล้วเธอก็ฮ่าฮืออะไรเงี้ยใช่แบบเนี้ยปุ๊กอะเออเนี่ยเรื่องช็อตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออทุกคนเหมือนแบบนอนน้อยแต่นอนหน่อยอะเออเขาเรียกว่าสติไม่อยู่กับตัวแล้วพี่ใช่สติไม่อยู่กับตัวใช่แต่ว่ากองบรรยากาศกองมันสนุกผมว่าแบบทุกคนจะมีแบบสายของตัวเองที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีกิจกรรมชอบทำไอ้เนี่ยผมจะเป็นสายนอนพี่ลูกจันทร์จะเป็นสายคุยจริงคุยทุกคนในกองจริงพี่ลูกจันทร์คุยเก่งมากคือใครอย่ามาอยู่ใกล้นะคือกูชวนคุยอยู่เลยชวนคุยทุกคนคุยได้ทุกเรื่องอ่ะจริงป่านเป็นสายกินแอบไม่กินนะกินด้วยค่ะไม่ใช่แบบว่ากินตรงๆนะคะอันนี้มีคนช่วยซัพพอร์ตมีคนช่วยซัพพอร์ตอยู่นะกินตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยกินจริงเหรอแบบละเมอมันคือตอนนี้ละเมอเก่งอยู่นะดูจากเสียง3 คนที่เป็นพยานอยู่ตรงนี้หลักฐานค่อนข้างมัดตัวนะป่านใช่แต่ว่ากินอะไรโอ้ตอนนั้นก็มาเลยดังขอนี้ได้ไหมดังขอนี้ได้ไหมถือมาแบบทำหน้าหน้าสงสารขอหน่อยได้ไหมไม่พอแล้วยังเก่งสุดๆน้องคนนี้มันก็กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องไงจริงจริงไม่มันไม่มีอะไรที่รักปี3ไงพี่ลูกจันทร์อืมใช่ๆก็เข้าใจเพราะรู้ตัวก็กินเยอะเหมือนกันใช่ไม่งั้นสตาร์เขาอยู่ในเฟรมอ่ะเขาจะไม่สามารถสดใสได้มันก็ต้องเติมน้ำตาลนะเลยว่าไปเนาะใช่ความสดใสในแต่ละวันของเขามาจากไอติมน้ำตาลช็อกโกแลตเค้กคือทำไมแกถึงผอมฉันถามหน่อยกินอะไรนี้ฝากเมสเซจไปให้ป่านปีสเตชันนี่นะครับบอกพี่คือแบบ
พี่ลูนเขาลิสต์มาให้แล้วนะคะว่าสตาร์ชอบกินอะไรเรียบร้อยอันที่เป็นอะไรนะฟู้ดทัคที่เป็นคอนเฟกแล้วก็มีเก็ดน้ำแข็งอ่ะบิงซูอร่อยมากนั่นไม่ได้กินอร่อยแฟนคลับป่านนะครับปลดจดเลยได้เลยนะครับผมป่านออกกองหน้านะครับกองหน้าเลยไหมนะออกตังเลิฟใช่ไหมฝากส่งส่งมาไปด้วยนะครับผมแต่ว่าอย่างดังเนี้ยดังก็ชอบแบบฉันชอบแซวเพราะว่าดังชอบส่งกระจกเขาจะมีปอยหวานของเขาก็จะมีเขาจะมีปอยหน้าอะไรสักอย่างที่เป็นหวานๆของเขาก็ปอยหน้าหายหมดแล้วประเด็นแบบปอยหายหมดแล้วเพราะตัดตรงเหมือนกันแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรครับผมตอนนี้ก็คือตัดขึ้นทรงใหม่ไปเลยไม่ดังเขาจะเป็นสายนี่เขาจะเป็นสายถ่ายรูปสายเก็บภาพเบื้องหลังภาพบรรยากาศในกองใช่ใช่เพราะแบบผมเคยเห็นแฟนคลับแบบลงในทวิตว่าเนี่ยดังลงรูปภูวินหลับเยอะมากเลยระวังภูวินเอาคืนในดังนะแล้วผมมาอ่านในทวิตเนี้ยผมมาคิดในใจว่าภูไม่มีวันได้เอาคืนหรอกเพราะมันไม่เคยนอนมันไม่เคยนอนไปถ่ายรูปไม่เคยว่าคือออกไปถ่ายรูปไม่เคยนอนเราไม่เคยหลับจะเป็นคนที่ไม่หลับหลับเป็นคนที่ไม่หลับเลยเคยสอนด้วยนะดังเคยสอนว่าแบบเคยแบบแนะนำอะไรไปได้แบบว่าคุยแบบเนี่ยผมว่าชอบแบบทำโฟโต้ดัมแบบเหมือนแบบว่าถ่ายไว้เยอะก่อนแล้วผมว่าลงทีเอาไปอัลบั้มอะไรเงี้ยตามที่พี่เชียร์เผื่อแบบเอาอะไรไปให้แฟนคลับดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาอยู่ในกองที่มีผู้คนที่ไม่ชอบถ่ายรูปแบบถ่ายรูปน้อยอยู่ในกองก็ถ่ายรูปน้อยดังนั้นคนนี้เนี่ยแหละตากล้องเบื้องหลังของพวกเราถูกต้องใช่ดังนั้นดังกูขอรูปหน่อยดิกูไม่มีรูปละรูปตรงไหมแต่เป็นรูปตัวเองล้วนๆนะไม่ขนดังกูขอขโมยรูปหน่อยกูไม่มีรูปเลยกองนี้กูไม่ได้ถ่ายเลยโอ้จริงแต่พวินแบบฉันนับถือใจความเหนื่อยของทางโอ้ยโวยเกินพี่โวยเกินไม่เกินเพราะว่าเปเปอร์บอกไงว่าแบบครูวินคือหนักหน่วงมากนะทำงานช่วงนั้น ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวซีรีส์ก็จะได้ออนแล้วนะครับผมอีกครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันแล้วว่าเอ้ยคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงและสิ่งที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรถูกจริตคนดูกันมากแค่ไหนแล้วกันซึ่งเดี๋ยวพวกเรา4คนก็จะนั่งรอดูรีแอคชั่นทุกคนนะครับผมแล้วก็จะคอยอยู่ในแท็กทวิตเนี่ยแหละแท็ก Hashtag Summer Night The Series EP 1แล้วก็ถ้ามีใครเขียนอะไรมาก็อาจจะมีตอบโต้กันนิดนึงเนาะใช่ไหมใช่แล้วครับมีใช่ครับแน่นอนครับผมใช่ดังนั้นเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Summer Night นะครับผมก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับทาง GMM 25นะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมและสำหรับใครที่ไม่สามารถดูสดได้ไม่เป็นไรไม่หรือไม่ทันเนี่ยก็ไว้เจอกันนะครับผมบนวิวนะครับเวลา 4:30 นนะครับเจอกันนะครับ 2:30 นนะได้งั้นเดี๋ยวพวกเรา4คนลาไปก่อนตอนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันตอน 2:30 นจ้าเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเชิญครับเชิญครับบ๊ายบาย